วัสดีครับวันนี้มาเลาะถนนนครอินทร์นะครับจริงๆแล้วถนนนครอินทร์เมื่อเดือนกว่าๆที่ผ่านมานี่เคยเข้ามาเลาะดีทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าโดนฝนตกแล้วก็มืดครึ้มมองไม่ค่อยถนัดท้องฟ้าไม่เปิดนะครับมันมืดๆก็เลยไม่ได้ทำเต็มที่นะครับแต่ก็ทำไปนิดเดียวนะครับแต่วันนี้เหมือนว่าก็ครึ้มๆเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะมีฝนนะครับก็จะเริ่มนะครับเริ่มสตาร์ทที่สี่แยกนนทบุรีนะครับสี่แยกนนทบุรีก็คือถนนนครอินทร์ตั้งแต่กิโลศูนย์มาเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็ขับรถนะครับมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ซึ่งในช่วงนี้นะครับสองฝักฝั่งเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของก่อนจะถึงสะพานนะครับอันนี้ก็ลงจากสะพานมาเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ถนนนครอินทร์ก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับก็ขอเกริ่นอีกนิดนึงนะครับในส่วนคราวก่อนเนี่ยที่จริงก็เคยมาประมาณน่าจะได้ประมาณเดือนกว่าๆนี่แหละครับในวันนั้นมืดฟ้ามัวดินแบบแทบจะกลับบ้านไม่ทันเลยนะครับก็เลยวันนี้ก็มาขอแก้ตัวนิดนึงนะครับมาเลาะดูต่อนะครับในส่วนของถนนนครอินทร์ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่มุ่งหน้าไปถนนกาญจนาภิเษกนะครับสามารถนะครับถ้าหากว่าจะแวะตามป้ายเลยนะครับจะไปราชพฤกษ์ว่าจะไปบรมราชชนนีเนี่ยก็แยกไปได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของแอดก็จะมาผ่านถนนกาญจนาภิเษกนะครับเพราะว่าจะไปอำเภอบางใหญ่ต่อนะครับครับข้ามสะพานนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นวงกลมนะครับซึ่งสามารถที่จะไปได้ถึง4ทิศทางตามที่หลายๆคนนะครับหลายๆท่านเคยผ่านมานะครับสามารถไปทางถนนบรมราชชนนีนะครับถ้าไปทางขวามือก็จะเป็นถนนรัตนาธิเบศรนะครับในส่วนซ้ายขวาข้างหน้าหลังนี่ก็ด้านหน้านี่กระมุ่งไปที่ถนนกาญจนาภิเษกข้างหลังก็นั่นเลยผ่านพระราม5นะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็มาฝั่งกาญจนาภิเษกนะครับเพราะว่าจะไปอำเภอบางใหญ่นะครับนะครับก็กำลังจะเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับถนนเส้นนี้ในส่วนของถนนนั้นท่าระบบการจราจรนี้ไปได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเส้นนี้ปกติรถไม่ติดอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสามารถทำบ้านจัดสรรกันแบบทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือว่าอาคารพาณิชย์อันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของการเดินทางนี่ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับไม่ติดคือผ่านมาทีไรนี่ก็สบายสบายนะครับครับทีนี้ก็จะมาถึงในส่วนของถนนกาญจนาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ข้ามสะพานเพื่อที่จะเลี้ยวไปทางอำเภอบางใหญ่นะครับตามนี้เลยนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็โค้งลงมาก็จะเจอกับถนนกาญจนาภิเษกนะครับก็จะต้องมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางใหญ่ตามจุดมุ่งหมายนะครับเนี่ยครับถึงถนนกาญจนาภิเษกซึ่งถ้าช่วงนี้นะครับก็จะตรงไปโน่นเลยนะครับอำเภอบางใหญ่ถ้าไปด้านหลังก็ไปบรมราชชนนีนะครับครับดูกันต่อนะครับคือในส่วนของด้านหน้านะครับก็ถ้ามุ่งตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นอำเภอบางใหญ่นะครับบางใหญ่แล้วก็ไปจนถึงโน่นเลยนะครับถ้าไกลๆหน่อยก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือว่าจะเลี้ยวทางซ้ายมือไปอำเภอนครชัยศรีก็ได้ก็แล้วแต่จะไปถ้าเลี้ยวขวาก็โน่นเลยนะครับบางบัวทองปากเกร็ดตรงนี้ก็สะดวกสบายในการเดินทางนะครับ
ที่จริงถนนเส้นนี้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยแอดเองเนี่ยนะเคยมาอยู่เรื่อยๆสมัยก่อนที่ทำงานเนี่ยก็ยังไม่มีความเจริญนะครับทำเป็นร้านเป็นอาคารพาณิชย์ธรรมดาค้าขายกันไม่ค่อยคึกคักเท่าปัจจุบันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยความเจริญรุ่งเรืองนะครับคึกคักมากนะครับตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยนะการเวลานะครับมันก็สามารถทำอะไรให้มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะไปในส่วนของต่อส่วนต่อขยายของอำเภอบางใหญ่แล้วก็บางกรวยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหรือว่าชุมชนขนาดใหญ่นะมีถนนหลายสายนะครับเข้าไปไม่ว่าจะเป็นซอยกัตนานว่าซอยแก้วถนนแก้วอินพวกนี้ก็จะอยู่ในย่านฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จนะครับในการย้ายอำเภอบางใหญ่มาอยู่ตรงนี้นะครับครับสำหรับคลิปการเดินทางนะครับจากนนทบุรีนะครับมาถึงอำเภอบางใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับครับโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณครับ